ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Back Cover M ในเซิร์ฟเวอร์ Japan สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวละครจูเลียตว่าทำไมตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องทำขึ้น5ดาวแล้วก็จะมาพูดถึงในโหมดของการ PvE ด้วยว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่เก่งหรือเปล่านะครับเพราะหลายๆคนก็อาจจะมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าตัวละครที่มันเก่ง PvP เนี่ยใน PvE มันจะไม่เก่งนะก็เราก็มาดูจุดเด่นของเจ้าตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยกันนะครับสำหรับจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลที่เด่นๆแล้วก็สำคัญอยู่ทั้งหมด2สกิลสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นสกิลพิเศษนั่นเองนะสกิลพิเศษเนี่ยมันจะมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายรายเดียวที่สร้างดาเมจได้สูงมากๆแต่ถ้าเราทำการใช้สกิลนี้ในการโจมตีศัตรูเนี่ยก็จะการันตีการสตันได้แบบ 100% แต่ถ้าเราฆ่าศัตรูได้เลยเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นได้รับเทิร์นพิเศษมาในการใช้สกิลต่อได้ในทันทีนะก็จะลงประมาณอัสตาชุดนักเรียนนะครับที่มันใช้สกิลใส่ตัวละครที่มีค่า P มากกว่า 80% แล้วมันก็จะได้เทิร์นพิเศษต่อประมาณนั้นนะของจูเลียตก็จะเหมือนกับอัสตาเลยนะครับแต่ว่าของเจ้าตัวละครจูเลียตเนี่ยมันต้องฆ่าได้ก่อนนะมันถึงจะได้เทิร์นพิเศษแต่ถึงแม้ว่าจะฆ่าไม่ได้มันก็ยังสามารถสตันศัตรูได้อยู่ดีเรียกว่าต่อให้ฆ่าได้หรือว่าฆ่าไม่ได้เนี่ยสกิลนี้ก็ยังคงโกงอยู่ดีและอีกหนึ่งสกิลที่เด่นเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นสกิลในการอัพดาวนะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญมากๆจูเลียต0ดาวกับจูเลียตที่มี2ดาวขึ้นไปเนี่ยถ้ามาสู้กันนะครับผมความเก่งเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากๆนะเพราะงั้นถ้าใครจะสุ่มจูเลียตมาเอาแค่0ดาวแล้วก็กะว่าจะเอาไปเทียบใน PvP เนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจอคนที่มีจูเลียตตั้งแต่พาสซีฟปลดดาว C2 ขึ้นไปเนี่ยความเก่งมันต่างกันพอสมควรเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าการปลดดาวของเจ้าตัวละครจูเลียตตั้งแต่ C2 ขึ้นไปมันให้อะไรนะก็ในกลุ่มดาวที่2นะครับตัวละครจูเลียตเนี่ยถ้าทำการปลดมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำการตายเกิดได้นะครับแต่ว่าในดาวที่2เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาด้วยเลือดเพียงแค่ 45% เท่านั้นนะเกิดขึ้นมาด้วยเลือด 45% ก็ยังไม่ค่อยเซฟสักเท่าไหร่เพราะมันจะมีโอกาสโดนตีซ้ำแล้วก็ตายได้ก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ลองนึกภาพตอนที่ตัวละครมิโมซ่าระดับ SSR ครับผมทำการดึงเพื่อนหรือว่าชุบเพื่อนเราขึ้นมาแล้วเพื่อนเราเนี่ยมีเลือดประมาณ 50% ส่วนใหญ่จะไม่ได้สกิลแล้วก็ตายอีกรอบนะครับจะประมาณนั้นเลยนะแต่กับกลุ่มดาวที่5เนี่ยมันจะโหดกว่านั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าดาวที่5เนี่ยมันจะมาแก้ปัญหาในการตายเกิดมาแล้วก็ตายอีกรอบหนึ่งได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะมันจะทำการชุบชีวิตเราขึ้นมาด้วยเลือดเต็มนั่นเองนะก็พูดง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เล่นจูเลียต C0 เนี่ยเวลาที่เราพลาดตายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวนั่นเองส่วนคนที่เล่นจูเลียตตั้งแต่ C2 ขึ้นไปเนี่ยเวลาเราพลาดตายเราก็จะได้รับโอกาสในการแก้ตัวให้มาใช้สกิลที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าพอมีโอกาสได้ส่วนเข้ากลับไปก่อนที่จะตายอีกรอบแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่ผมแนะนำให้อัพขึ้น5ดาวเนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ดาวที่1นะครับผมถึงดาวที่3เนี่ยตัวละครจูเลียตจะมีค่าความเร็วเพียงแค่104เท่านั้นนะแต่ว่าตั้งแต่ดาวที่4ไปดาวที่5เนี่ยตัวละครจูเลียตจะมีค่าความเร็วอยู่ที่107ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมติว่ามันเข้าเซิร์ฟเวอร์เราต่อจากเจ้าตัวละครโนเอลล่างชุดว่ายน้ำจริงๆเนี่ยตัวละครจูเลียตก็จะเป็นตัวละครสายแอคแทคเกอร์ที่มีค่าความไวพื้นฐานเป็นรองเพียงแค่อัสตาล่างชุดนักเรียนเท่านั้นซึ่งค่าความไวเนี่ยก็เป็นค่าที่สำคัญนะครับแต่มันก็มีตัวละครที่สามารถบัฟค่าความไวให้เราได้เหมือนกันตัวที่บัฟค่าความไวให้เราได้แล้วก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมว่าจะเป็นตัวละครอย่างวาลทอสหรือไม่ก็ตัวละครอย่างฟินเลาหรือไม่ก็ตัวละครอย่างหัวหน้าหน่วยแวนเจนนั่นเองนะแต่ว่าการที่เจ้าตัวละครจูเลียตเนี่ยมีค่าความไวที่สูงอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยเราเนี่ยไปเล่นในเมตาทีมถึกที่ง่ายขึ้นนะก็หลังจากตัวละครโนเอลล่างชุดว่ายน้ำเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเน้นเล่นเป็นโนเอลคู่กับตัวละครลาเดสนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวฮิลนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างมิโมซ่าสีเขียวนะครับหรือไม่ก็เป็นชามมี่ล่างชุดว่ายน้ำนะครับเขาจะใส่เป็นประมาณนะจะเน้นเป็นการเล่นทีมถึกนั่นเองนะและการที่ตัวละครจูเลียตของเราเนี่ยมี5ดาวก็จะทำให้ค่าสเตตัสความไวพื้นฐานเนี่ยมันสูงกว่าจูเลียตคนอื่นๆนะครับจะทำให้จูเลียตของเราเนี่ยได้เปรียบมากๆในกรณีที่เราเล่นทีมถึกแล้วก็ไม่มีตัวบัฟความไวนะก็ถ้าเล่นทีมแบบนี้สู้กันจูเลียตของเราที่เป็นระดับ5ดาวก็จะได้เปิดก่อนจูเลียตที่เป็นระดับ2ดาวหรือว่าไม่มีดาวนั่นเองนะเพราะงั้นผมเลยมองว่าใครที่จะเล่นเจ้าตัวละครจูเลียตเป็นเมนจริงๆนะครับผมมองว่าการอัพขึ้น5ดาวเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแล้วนะครับผมทั้งค่าความไวที่มากกว่าแล้วก็การตายเกิดที่จะกลับมาเรื่อยๆ 100% มันจะโกงแล้วก็จะเกียนมากๆใน PvP เลยนั่นเองนะต้องทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียสกิลกับเราไปถึง 2-3 รอบนะครับถึงจะฆ่าให้เราเนี่ยตายได้จริงๆแต่ถ้าเราเอาไปเล่นในทีมถึกที่มีตัวละครอย่างมิโมซ่าชุดเขียวหรือว่ามิโมซ่าที่สามารถชุบชีวิตได้อีกเนี่ยเราก็จะสามารถทำการตายเกิดได้ถึง2รอบเลยนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่เราทำการอัพดาวเจ้าตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเป็น5ดาวสาย PvP เนี่ยยังไงก็5ดาวนะครับส่วนถ้าใครที่แบบไม่ได้สนใจ PvP เนี่ยตัวละครจูเลียต0ดาวก็เล่นได้แล้วนะเราก็มาดูความโหดความแรงของตัวละครจูเลียต5ดาวใน PvP กันนะคนที่เราจะช้าสู้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นทีมคนนี้ละกันค่าพลังแสน7ตัวละครเวล100ระดับ LR ทุกตัวแต่ว่าทีมที่เราจะไปท้าสู้ด้วยเนี่ยก็จะมีเพียงแค่2ตัวละครเท่านั้นก็คือวาลทอสแล้วก็ตัวละครจูเลียต
เริ่มมาทีมผมก็จะได้เปิดก่อนเลยนะถึงแม้ว่าผมไม่ต้องใส่ตัวละครวาลทอสมาบัฟความไวแต่ว่าจูเลียต5ดาวก็จะได้เริ่มเทิร์นก่อนฝั่งตรงข้ามอยู่ดีอันนี้ก็จะเป็นข้อดีในการอัพขึ้น5ดาวนะก็เดี๋ยวเรามาทำการให้วาลทอสเนี่ยบัฟความไวให้จักรพรรดิเวทมนต์ก่อนแล้วกันหลังจากนั้นจักรพรรดิเวทมนต์ของเราเนี่ยก็จะใช้อันติในการใส่โนเอลแล้วกันนะเป็นตัวละครที่น่ารำคาญที่สุดของฝั่งตรงข้ามแล้วใช้เวทมนต์ในการหยุดเวลาแล้วก็ยิงบอลลำแสงใส่ฝั่งตรงข้ามไปตายหรือเปล่าโดนดาเมจไปเท่าไหร่โดนไป 89,000 แล้วก็หายไปเลยนะครับผมต่อไปเราจะเอาใครไปดีวะเอาแอสตาแล้วกันนะเป็นตัวดาเมจตัวฮิลเราลอยไว้หลังๆแล้วกันและแอสตาก็ตายตามต่อไปนะครับฝั่งตรงข้ามเหลือไปแค่2ตัวแล้วและลิทก็กำลังจะยิงลำแสงใส่เรานะยิงมาแล้วนะครับผมลำแสงแล้วดาเมจเราจะโดนไปเท่าไหร่น่าจะยิงไม่ค่อยเข้าหรือเปล่าแล้วฝั่งตรงข้ามก็ทำการฮิลต่อทันทีก็ไม่เป็นไรนะครับให้ไปก่อนนะตรงนี้เราก็ต้องมาเลือกเลยล่ะครับผมว่าเราจะฆ่าใครก่อนดีเอาเป็นว่าผมจะจัดการมิโมซ่าก่อนเลยกันนะครับปล่อยตัวฮิวไว้มันน่าจะน่ารำคาญกว่าเพราะลิทก็น่าจะฆ่าเราไม่ตายง่ายๆอยู่แล้วนะต่อให้ตายแล้วก็เกิดใหม่ได้อยู่ดียิงรถเทิร์นฝั่งตรงข้ามไปแล้วก็จะใช้ทักษะประสานใส่ตัวละครอย่างมิโมซ่าต่อเลยแล้วกันจะรีบเอาให้เขาตายไวที่สุดนั่นแหละครับไม่ใช่อะไรนะย้ำไปที่มิโมซ่าต่อนะครับจูเลียของเรายังสกิลคูลดาวอยู่ก็เลยทำได้เพียงแค่ตีธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าตีธรรมดาก็เป็นการลดเทิร์นฝั่งตรงข้ามด้วยและลิทฟาดมาจักรพรรดิเวทมนต์ผมก็ล่วงไปนะครับแต่ว่าก็ยังเกิดใหม่มาได้บัฟต่อนะครับผมบัฟเสร็จแล้วก็ต่อเลยแล้วกันจูเลียเดี๋ยวเราจะเอาใครไปดีวะเอามิโมซ่าแล้วกันนะครับฆ่ามิโมซ่าตายก่อนแล้วค่อยไหลใส่ลิทต่อนะเวทมนต์หยุดเวลาแล้วก็ทำการโจมตีต่อไปตุ๊บตับ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 ครับผมหายไปเลยนะดาเมจอยู่ที่100,000ตอนนี้เหลือลิทตัวเดียวแล้วนะครับผมสกิลต่อไปเลยครึ่งหลอดนะครับแล้วก็โดนอันนี้ด้วยนะโดนบล็อกสกิล2ใช้งานไม่ได้แล้วก็โดนข้ามเทิร์นมาถึงเล่าแล้วดูครับผมไม่ได้ออกเทิร์นสักทีหน้าสำหรับลิทตีมาก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าเราชนะอยู่แล้วนะบ๊ายบายนะครับ 2-4 ไม่เรียกว่าลุ้มแล้วก็มาดูดาเมจกันนะครับจูเลียตเนี่ยทำไปคนเดียว 420,000 ส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ย2ตัวล่างไม่ได้ออกสกิลเพราะว่าโดนวันฮิตคิวทั้งคู่เลยจบในส่วนหัวข้อ PVP ไปนะครับเรามาดูกันในหัวข้อ PVE กันบ้างดีกว่าว่าเจ้าตัวละครจักรพรรดิเวทมนต์เนี่ยดาเมจในการตีบอสเป็นยังไงนะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องการตีบอสอย่าเอาไปเทียบกับตัวละครไลอาเลยนะเทียบกับไลอายากมากๆแต่ว่าถ้าเทียบกับสายสีฟ้าด้วยกันเนี่ยตัวละครจูเลียตผมก็ให้เป็นอันดับ1ไม่ก็อันดับ2เลยนะในการทำดาเมจใส่บอสเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทำดาเมจได้แรงขนาดไหนการตีรอบนี้เราจะใส่ตัวบัฟมันทั้งหมด2ตัวนะก็คือวาลทอสในการเอามาบัฟพลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้น 70% แล้วก็ตัวละครฟีราลผมจะใส่มาเพื่อบัฟอัตราคริติคอลบัฟต่อไปครับทีนี้เราก็มาจับตาดูตัวเลขดาเมจดีๆว่าจักรพรรดิเวทมนต์ของเราเนี่ยสกิลพิเศษจะทำดาเมจใส่บอสตัวนี้ที่ยังไม่เปลี่ยนสายแล้วก็เป็นสายแพ้ทางอยู่เนี่ยจะทำดาเมจเข้าที่เท่าไหร่นะจัดการไปเลยครับจักรพรรดิเวทมนต์ใช้เวทมนต์หยุดเวลาแล้วก็ยิงพลังใส่รัวๆไปครับผมมาดูดาเมจว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ระเบิดตู้มไป 150,000 นะครับบอสเกือบตายนะอันนี้เป็นบอสรอบที่3นะครับหรือว่าบอสชั้นที่3นั่นเองในส่วนของการตีบอสท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นดาเมจกันไปแล้วนะครับส่วนการเคลียร์ดันเจี้ยนอุปกรณ์หรือว่าดันเจี้ยนต่างๆในโหมดท้าทายเนี่ยบอกได้เลยว่าสบายมากเลยนะครับคือผมมองว่าสบายกว่าใส่ยามีฟ้าอีกนะเพราะว่าตัวละครจูเลียตเนี่ยกับตัวละครโลตัสนะครับมันมีสกิล1ในการตีแล้วก็ลดเทิร์นมอนนะครับคือตีไปตีมาเนี่ยมอนโดนลดเทิร์นจนบางทีทีมเราออกสกิลกันไปคนละ2สกิลแล้วมอนก็ยังไม่ได้ตีเรานะสรุปแล้วกันนะครับผมว่าเจ้าตัวละครจูเลียตเนี่ยไม่ว่าจะโหมดไหนๆนะครับตัวละครตัวนี้ก็เทพนะแต่ถ้าใครต้องการไปสุดในโหมด PVP จริงๆเนี่ยยังไงก็ต้อง5ดาวนะครับพอดูได้จาก PVP ที่ผมไปลงให้ดูเนี่ยว่า5ดาวมันโคตรโกงจริงๆอันว่าคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเก็บเศษรอเจ้าตัวละครจูเลียตเหมือนผมนะเพราะผมก็รอทำจูเลียตขึ้น5ดาวเหมือนกันคลิปนี้ก็ขอบ๊ายบายแล้วกันนะครับ